ป๊อกมากี้พร้อมแม่ปุ๊กเตรียมแจกจ่ายกล่องยังชีพช่วยเหลือคุณแม่ที่ลำบากจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะระบาดอย่างหนักเป็นรอบที่2แล้วล่ะค่ะสำหรับป๊อกพัศรกรและมากี้ราศีจิราธิวัฒน์นะคะในครั้งนี้คุณแม่ปุ๊กอภัสราคนสวยค่ะมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยหนุ่มป๊อกนั้นได้โพสต์รูปภาพของตนเองและภรรยาและก็คุณแม่ปุ๊กค่ะถือกล่องเตรียมแจกจ่ายพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าล็อต2ได้ทำการส่งออกไปแล้วนะครับครั้งนี้คุณแม่ปุ๊กมาร่วมด้วยช่วยกันหวังว่าจะช่วยเหลือคุณแม่และน้องๆเด็กเล็กที่ประสบปัญหาลำบากและขาดแคลนของใช้จำเป็นในช่วงนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเรียกได้ว่าครอบครัวนี้นะคะน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะมีน้ำใจนะคะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็คงได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะและเราจะต้องก้าวผ่านอุปสรรคก้าวผ่านเชื้อโรคไวรัสตัวนี้ไปได้ด้วยกันค่ะและทางเรานะคะก็ขออนุโมทนาบุญรวมด้วยกับหนุ่มป๊อกสาวมากกี้แล้วก็คุณแม่ปุ๊กด้วยล่ะค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ